สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวโซเชียลบังเอิญเจอเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาเรียกได้ว่าหลายคนยังคง move on กับเรื่องราวการจากไปของแตงโมนิดาไม่ได้ที่คดียังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆและที่หลายคนเป็นห่วงนั้นก็คือเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งบังเอิญไปเจอเบิร์ดและได้ถ่ายคลิประบุว่าเป็นกำลังใจให้ครับพี่ #มาทะเลเจอเฉยเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเบิร์ดและเป็นกำลังใจให้เบิร์ดกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าชาวโซเชียลต่างก็เป็นกำลังใจให้เบิร์ดและรอให้เบิร์ดกลับมาขายเสื้อไวๆแฟนๆของแตงโมพร้อมซัพพอร์ตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ